มันก็แบบมีเทคนิคที่แบบเหมือนคล้ายๆมันก็อาจจะแบบไปลำบากแล้วแอบเดี๋ยวนะสีนะฮะตอหนามดำเนี่ยจะมีท่อน้ำเลี้ยงที่โอ้โหผมเลือกใช้วิธีในการพันได้นะครับถ้าสังเกตดูนะสวัสดีครับกลับมาแล้วฮะพร้อมกับคำถามที่มีเพื่อนๆสมาชิกสอบถามมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการกราฟนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยในการกราฟนะฮะบางคนก็ชอบตอสามเหลี่ยมตอมหาชนเหมือนอย่างที่ผมเคยบอกไปบางคนชอบตอบลูนะฮะบางคนชอบตอหนามดำนะครับไม่ว่าจะเป็นตออะไรก็แล้วแต่นะครับจริงๆเนี่ยมันก็แบบมีเทคนิคที่แบบเหมือนคล้ายคลาแต่ก็คือที่ถามมาวันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องของการกราฟตอหนามดำนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปทำให้ดูแล้วกันนะครับว่าเวลาผมกราฟตอหนามดำเนี่ยผมทำยังไงนะฮะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการวางนะครับระหว่างยิมโนนะฮะกับท่อน้ำเลี้ยงว่าควรจะวางแบบไหนติดตามครับร่วมสนับสนุนโดยฟาร์มกล้าจำหน่ายต้นกล้าผักปลอดภัยถนนศรีวิชัย15จังหวัดสุราษฎร์ธานีสอบถามโทร0924951956ผมให้ดูนะครับเจ้าไม้กราฟตอหนามดำที่หลงเหลืออายุอันน้อยนิดของผมแล้วก็เลี้ยงแบบตามมีตามเกิดมากเลยนะครับต้นนี้นะครับเป็นตอหนามดำลักษณะของตอหนามดำก็จะเป็นตอที่ค่อนข้างจะแบบเรียกอะไรอ่ะมีหนามที่แบบไม่ได้ยาวจนเกินไปแต่ก็คือหนามก็คมใช้ได้นะฮะโดยปกติแล้วเวลาจะกราฟตอหนามดำเนี่ยมันมีข้อดีอยู่นะครับก็คือว่าตอหนามดำนะเป็นตอที่แบบมีอายุยืนยาวนะครับแล้วก็เราไม่ได้พูดถึงเรื่องการส่งนะถ้าเกิดนี่คือจะกราฟตอหนามดำบางครั้งเนี่ยอาจจะแบบตั้งใจก็คือจะเก็บขึ้นเป็นพ่อแม่พันธุ์นะฮะโคลนนี้นะฮะเป็นยิมโนเยลโล่ไทเกอร์นะครับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเยลโล่ไทเกอร์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่ผมจะมากราฟให้ดูนะครับเอาอันนี้แล้วกันเนาะนะฮะคือเป็นตอที่แบบมันแตกออกมาเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยดีกว่าเบื้องต้นนะครับผมก็ใช้คัตเตอร์ของผมเนี่ยฉีดแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็จะปาดเลยนะครับอ่ะให้ดูนะครับตรงท่อน้ำเลี้ยงฝั่งนี้กับฝั่งนู้นมันก็จะเหมือนกันนะครับโดยปกตินะฮะตอหนามดำเนี่ยจะมีท่อน้ำเลี้ยงที่โอ้โหมองยังไงก็เห็นนะฮะถึงแม้ผมจะไม่ใส่แว่นเนี่ยผมก็จะเห็นแล้วทีนี้มาดูตรงหน่อที่เราจะเอามากราฟกันนะครับซึ่งผมไปเด็ดมาเมื่อตะกี้นี้นะครับเห็นไหมฮะที่เขาถามมาเนี่ยเขาวาดรูปประกอบมาให้ดูเรียบร้อยเลยนะครับเวลาวางนะครับควรจะวางแบบไหนวางทับกันเลยหรือเปล่านะครับโดยปกตินะฮะเวลาผมวางนะท่อน้ำเลี้ยงกับท่อน้ำเลี้ยงถ้ามันตรงกันจะเอเลยเนี่ยโอกาสในการรอดนะครับมันก็จะมีเยอะโอกาสในการติดก็จะมีเยอะเปรียบเสมือนง่ายๆเวลาคุณจะขับรถนะฮะเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยถ้าเกิดนี่คือคุณอยู่ระหว่างกลางอุโมงค์โอเคซ้ายขวาก็แบบมีรถสามารถแซงหน้าแซงหลังปาดคุณไปได้แต่ถ้าเกิดนี่คือคุณคล่อมเลนไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันก็อาจจะแบบไปลำบากแล้วถ้าเกิดนี่คือแบบอยู่ติดชิดซ้ายก็มีโอกาสที่จะไปเกี่ยวอะไรข้างทางได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของท่อน้ำเลี้ยงผมก็จะวางให้ตรงเลยนะครับแต่มันจะมีเทคนิคอยู่นิดนึงตรงส่วนนี้นะฮะในเรื่องของการที่จะไปกราฟตอหนามดำนั่นก็คือว่าตอหนามดำเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีแบบเมือกผมจะใช้ทิชชู่เช็ดนะฮะและขอบด้านข้างไม่ต้องเอาออกหรอเอาออกก่อนก็ได้นะครับคุณสามารถเอาออกได้เหมือนกับกราฟตออื่นๆนั่นแหละ
ดี๋ยวนะตอนหนำดำนะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยข้อดีก็คือโหท่อน้ำเลี้ยงใหญ่กลับง่ายยังไงก็ติดนะครับแต่ก็คือติดแล้วเดี๋ยวเดินดีหรือไม่ดีอยู่ที่การวางเหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกไปเนี่ยอ่ะขยับให้ดูเห็นเห็นผมก็จะวางให้อยู่แบบตรงกลางเลยเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นนะฮะผมก็จะพันได้ผมเลือกใช้วิธีในการพันได้นะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยของเดิมเนี่ยก็ได้ก็ยังอยู่นะฮะแค่ปาดออกเท่านั้นเองโอ้โหเหมือนที่บอกไปนะครับว่าตอนหนามดำเนี่ยหนามของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเวลาพันได้มันทำให้เราเนี่ยสะดวกนะครับหรือใครจะเป็นสายแปะสก็อตเทปก็ได้นะฮะทำยังไงก็ได้นะครับให้เขาอยู่ให้เขาติดนะครับแต่ถ้าเกิดก็คือพันได้เนี่ยเวลาดึงก็ระมัดระวังนิดนึงนะฮะอย่าดึงแรงจนเกินไปผมไม่ค่อยจะกราฟสักเท่าไหร่แล้วนะฮะช่วงนี้โอเคและคุณก็ไปเกี่ยวกับหนามนะฮะเกี่ยวซ้ายเกี่ยวขวาเกี่ยวได้ปกตินะครับส่วนที่เขาถามมานี่ก็คือในเรื่องของการวางท่อน้ำเลี้ยงนะฮะตอนนี้อย่างที่บอกไปเนี่ยผมก็จะวางแบบนั้นนะฮะซึ่งถ้าเกิดก็คือระวางตรงนะครับเวลาไม้เขาโตนะก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันได้แบบสมดุลได้บาลานซ์ได้อะไรดีแต่ถ้าเกิดก็คือบางครั้งเนี่ยเวลาไปวางแบบมินเมย์นะฮะหัวไม้มันก็อยู่แบบเหมือนจะหลุดแหล่ไม่หลุดแหล่นะครับบางครั้งนะครับเวลาอย่าลืมด้วยนะครับเวลาเรากราฟเนี่ยไม้มันจะโตเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกวางตรงกลางไว้ก่อนเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคและก็คือปลอดภัยที่สุดอันนี้พันยากมากพันได้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับดึงให้แน่นด้วยคุณจะพันอีท่าไหนผมก็พันไม่ค่อยสวยแล้วนะเนี่ยรอบนี้เอาให้อยู่ไว้ก่อนแล้วกันครับซึ่งหลังจากที่คุณกราฟเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับห้ามโดนน้ำนะครับวางไว้ในที่ร่มแดดรำไรนะครับสังเกตดูเห็นอันนี้ไหมฮะเหมือนอย่างที่บอกไปเนี่ยอันนี้คือตอนดำๆนะครับผมก็จะวางไว้นะฮะอันนี้ก็คืออาจจะปาดไม่ตรงอาจจะปาดไม่ตรงหัวก็เลยจะเอียงๆสักหน่อยนึงแต่ก็คืออย่างที่บอกไปเนี่ยเวลาเขาโตนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะโตทะลักมันจะเอียงเลยฮะมันจะดูแบบเหมือนแบบวางจะหลุดไหมจะหล่นไหมนะฮะเพราะฉะนั้นวางตรงกลางไว้ก่อนน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับมีคำถามเพิ่มเติมทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะฮะขอบคุณมากเลยแสดงว่าติดตามและก็เป็นกำลังใจให้กันอยู่นะครับมีคำถามเพิ่มเติมทุกช่องทางนะฮะเช็ตส่วนตัวก็ได้นะครับทักเข้ามานะฮะสะดวกตอบทำคลิปออกมาแบ่งปันให้เพื่อนๆหลายๆคนได้ติดตามได้รู้ด้วยกันด้วยขอบคุณด้วยและการสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Subscribe มีอะไรเพิ่มเติมจะได้ไม่พลาดเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ